ดูอีกหนึ่งเรื่องใหญ่ที่ตกเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ค่ะช่องส่องผีคุณเคยดูไหมเอาจริงๆนะไม่เคยดูแต่ได้ยินชื่อใช่ไหมแต่ได้ยินชื่อบ่อยมากคนนั้นเล่าให้ฟังคนนี้เล่าให้ฟังประจำเลยกำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์ไปนู่นไปนี่แล้วก็ไปกล่าวอ้างบอกว่าพูดคุยกับผีได้อันนั้นเนี่ยตัดไปอีกประเด็นนึงแต่เรื่องของเรื่องล่าสุดเนี่ยมีเทปนึงไปที่จังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ไปกล่าวอ้างบอกว่าไปพูดคุยกับคนที่เกี่ยวข้องแล้วก็อ้างถึงชื่อย่าโมท้าวสุรนารีเป็นบุคคลสำคัญเป็นที่เคารพรักศรัทธาของชาวจังหวัดนครราชสีมานะคะจนชาวจังหวัดนครราชสีมาบอกว่าแบบนี้เขาเรียกว่าลบหลู่ย่าโมล่าสุดค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ทางกรมศิลปากรสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติไปดำเนินคดีกับรายการช่องส่องผีนี้หลังจากให้ข้อมูลที่บิดเบือนประวัติศาสตร์ค่ะนายวิเชียรจันทรโนทัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาประชุมร่วมกับนายชยนันท์แสงทองวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ให้นิติกรจังหวัดมาร่วมหารือด้วยนะคะท่านผู้ว่าจะปรึกษาหน่อยจะมีแนวทางในการดำเนินการดำเนินคดีกับรายการช่องส่องผียังไงท่านบอกว่าให้ข้อมูลที่บิดเบือนประวัติศาสตร์โดยเฉพาะข้อมูลส่วนที่เกี่ยวข้องกับท้าวสุรนารีหรือว่าย่าโมท่านผู้ว่าบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยกระทบต่อความรู้สึกกระทบจิตใจกับชาวจังหวัดนครราชสีมาเป็นอย่างมากเพราะว่าข้อมูลที่ออกไปนะมันขัดแย้งกับประวัติศาสตร์ที่ทั้งคนจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็คนไทยอย่างเราๆเนี่ยค่ะได้เรียนรู้กันมาไปถามฝากฝั่งของนายกำปั่นข่อยนอกหรือว่ากำปั่นบ้านแท่นศิลปินแห่งชาติมองเรื่องนี้บอกว่าการออกมากล่าวอ้างของนางสาวสุรประภาคำขจรหรือคนที่เรียกตัวเองว่าอาจารย์เรนนี่บอกว่าได้พูดคุยกับปลัดทองคำย่าโมและแม่บุญเหลือถือว่าไม่เหมาะสมอย่างยิ่งเลยเป็นการกล่าวหาแบบลอยๆและไม่มีข้อมูลหลักฐานที่ชัดเจนมายืนยันค่ะเพิ่งรู้เพิ่งเห็นจากรายการช่องส่องผีนี่ว่านางสาวบุญเหลือที่เป็นภรรยาคนหนึ่งของปลัดทองคำเพิ่งรู้ผมก็เพิ่งรู้แต่ผมไม่เชื่อเพราะว่าคนพูดก็ไม่ใช่ที่ทัศรู้ได้ไม่ใช่พระอริยเจ้านะครับในรายการเขาอาจจะพิมพ์ไว้ข้างล่างว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการชมไอ้ตัวนี้แหละตัวที่เป็นทำให้เขาผลพิษไปได้ไม่ว่าจะรายการไหนถ้าเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อเป็นสิ่งที่ไปกระทบความรู้สึกเขาจะต้องพิมพ์ตัวนั้นเอาไว้ตัวนี้แหละที่เป็นตัวที่ทำให้เขาไม่พิษไม่สามารถแจ้งความเขาได้ขณะที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ออกมาตำหนินางสาวสุรประภาที่พูดปิดเบือนข้อมูลทางประวัติศาสตร์พร้อมกับให้กรมศิลปากรนะครับสำนักงานพระพุทธศาสนาดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยครับผมได้สั่งให้ดำเนินการเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยส่งให้กับไปยังกรมศิลปากรซึ่งกรมศิลปากรเนี่ยจะเป็นศูนย์รวมของประวัติทั้งหมดนะครับหอประวัติแห่งชาติอยู่ที่นั่นเพื่อให้ดำเนินคดีนะครับถ้าบิดเบือนประวัติศาสตร์จริงๆก็จะดำเนินการโดยเราเป็นคนซัพพอร์ตข้อมูลต่างๆให้กับทางกรมศิลปากรขณะที่นายเชษฐวุฒิวัชรคุณนะครับหรือว่าบวยเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นผู้ดำเนินรายการก็ได้มีการชี้แจงผ่านทางแฟนเพจรายการช่องสองผีนะครับโดยที่จะถอดรายการออกจากผังรายการช่อง8ครับแล้วก็ย้ำด้วยนะครับว่าต่อไปจะไม่มีรายการนี้ทางทีวีแต่ว่าจะนำรายการนะครับไปเผยแพร่ทางช่อง YouTube เพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้นนะฮะทางจังหวัดเมื่อวานที่ท่านผู้ว่านั่งหัวโต๊ะในการหารือเนี่ยนะคะก็บอกว่าเดี๋ยวจะส่งจดหมายไปยังช่องส่องผีเนี่ยค่ะอยากจะให้ทางรายการเนี่ยนะคะออกมาชี้แจงแล้วก็รับผิดชอบด้วยครับทางกสทช.ว่ายังไงจะนิ่งเฉยไม่ได้แล้วเพราะว่าตกเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันมาหลายวันนะคะวันที่16กรกฎาคมนี้ค่ะตัวแทนรายการก็จะเข้าไปชี้แจงข้อเท็จจริงต่อทางคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหาของกสทช.ด้วยนะคะเพราะว่าการนำเสนอเนื้อหาที่มันอาจจะเกินจริงหรือว่าบางส่วนไปกระทบต่อประวัติศาสตร์มีผลกระทบต่อความรู้สึกแล้วก็
เรื่องของความเคารพศรัทธาของประชาชนผู้คนทั้งในท้องถิ่นนะคะถ้าหากว่าเป็นเรื่องปกติที่ไม่รุนแรงความผิดเบื้องต้นก็คืออาจจะมีการเตือนหรือว่าปรับหรืออาจจะมีการพักการออกอากาศเพื่อให้ปรับปรุงเนื้อหาแล้วก็นำไปสู่การเพิกถอนการออกอากาศต่อไปคือรายการนี้เขาพยายามย้ำนะครับว่าต้องใช้วิจารณญาณในการที่จะรับชมขณะเดียวกันครับอย่างเพจใหญ่เนี่ยก็พยายามที่จะเผยแพร่ให้เห็นหรือว่าเปิดให้เห็นนะฮะอาจารย์คนหนึ่งที่ว่ารอเรือแล้วกันอย่างนี้นะฮะถูกโจมตีเยอะเหมือนกันนะคนนี้นะก็เดี๋ยวต่อไปนี้เป็นยังไงเพราะว่าคุณบัวออกมาบอกแล้วก็คุยกับทางช่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปออกทางออนไลน์เท่านั้นอย่างนี้นะฮะ